ลบ้านในทุ่งอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งเลี้ยงปากท้องของชาวบ้านมาอย่างยาวนานและยังเป็นแหล่งสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านจากรุ่นสู่รุ่นบ้านในทุ่งยังเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรทางทะเลที่สำคัญอย่างปูม้าแต่ด้วยจำนวนปูม้าที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อปากท้องของชาวบ้านพวกเขาจึงตั้งธนาคารปูม้าขึ้นมาด้วยความหวังว่าทรัพยากรทางทะเลที่หายไปจะคืนกลับมาอีกครั้งด้วยปัญหาที่ปูม้าลดลงมันก็เลยทำให้คนในชุมชนเนี่ยตระหนักว่าถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนก็ไม่สามารถที่จะกินปูทุกคนไม่สามารถที่จะมีอวนปูแล้วก็จับปูได้ดังนั้นคนในหมู่บ้านหรือว่าในกลุ่มองค์กรตัวเองก็เลยคิดว่าถ้าเราไปศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการเหล่านี้แล้วก็กลับมาพัฒนาทำอย่างไรให้ปูม้าเนี่ยได้คืนสู่ธรรมชาติบ้างธนาคารปูม้าคือธนาคารที่ชาวประมงจะจับปูที่มีไข่นอกกระดองมาฝากไว้ทุกเช้าหากสมาชิกคนไหนของธนาคารออกเรือไปจับปูม้าที่มีไข่นอกกระดองแทนที่จะนำไปขายในตลาดก็เอามาฝากที่ธนาคารปูม้าเพื่อให้ปูม้าสามารถวางไข่ในถังปูไข่นอกกระดองของแม่ปูที่นำมาฝากในถังจะมีตั้งแต่ไข่สีเหลืองอ่อนสีเหลืองออกส้มสีเหลืองออกน้ำตาลและสีเทาอมดำตามลำดับเมื่อไข่มีสีเทาอมดำแม่ปูก็จะปล่อยตัวอ่อนภายใน 1-2 วันจากนั้นชาวบ้านที่เป็นสมาชิกก็จะนำลูกปูไปปล่อยลงในกระชังเพื่อเพิ่มจำนวนปูม้าในท้องทะเลจากปูม้าที่มันถูกขายไปโดยที่มีปูไข่นอกกระดองที่ถูกไปอยู่ในตลาดเนี่ยมันก็เลยทำให้ทุกคนมีจิตนึกเอาปูม้าที่มันมีไข่นอกกระดองมาฟักไว้แล้วก็เอาไปปล่อยคืนสู่ทะเลทำให้เศรษฐกิจในหมู่บ้านสามารถที่จะเลี้ยงคนในชุมชนได้นะครับมีอาชีพเพิ่มมันอันนี้คือธนาคารปูม้าที่มันสามารถตอบโจทย์ว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยทำให้ชุมชนมีสภาพที่มันดีขึ้นปัจจุบันธนาคารปูม้ามีสมาชิกถึง200คนที่มีส่วนร่วมในการดูแลและให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์ปูม้าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งยังขยายเป็นเครือข่ายธนาคารปูไปทั่วภาคใต้ครับดูธนาคารปูม้าทั้งหมดเนี่ยตลอดแนวชายฝั่งตั้งแต่โน่นชายฝั่งอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจนถึงชายฝั่งอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับธนาคารปูม้าทั้งหมด60ธนาคารที่ดูแลอยู่นะครับก็ร่วมกันเรื่องของการจัดทำโครงการธนาคารปูม้าเพื่อปล่อยลูกปูม้าคืนสู่ทะเลไทยประโยชน์ที่ได้จากธนาคารปูม้าในวันนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวประมงในพื้นที่และทำให้ชาวบ้านมีอาชีพไม่ต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่อีกต่อไปได้ได้พอทรัพยากรเพิ่มรายได้มันเพิ่มตามมาโดยไม่มีคือถ้าว่าไม่มีคล้องไม่มีทรัพยากรรายได้ก็ลดพอทรัพยากรเพิ่มรายได้ก็มันเพิ่มตามตอนนี้ลงทุนไป200สมมุติว่ามั้ยขันพันหนึ่งห้าได้บ่ายนั่นคือ800เลยชัดเจนเลยว่าได้วันละ800อย่างน้อยธนาคารปูม้าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวท่าสารากลับมาอีกครั้งเมื่อก่อนเขาเคยว่าสารานี่เป็นทะเลร้างนี่คือนักเขาจะพูดกันนะแต่นี่คือไม่เป็นแบบนั้นอันนี้มาดูได้เลยว่าอุดมสมบูรณ์สักระดับไหนไม่ว่าเป็นปลาเป็นปูเป็นกังมันก็มีเม็ดธนาคารปูม้าที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันฝากแม่ปูเพื่อนำมาเพาะพันธุ์นับเป็นอีกความพยายามหนึ่งของคนในชุมชนที่ช่วยเพิ่มทรัพยากรทางทะเลอย่างปูม้าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งต้นทุนที่พวกเขาฝากไว้ที่ธนาคารได้ออกดอกออกผลคืนกลับมาเป็นทรัพยากรทางทะเลที่ทำให้ชาวบ้านมีอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและทำให้อ่าวท่าสารากลายเป็นบ้านของปูม้าต่อไป